สุดทนแล้วมิวกี้แฉพฤติกรรมอดีตผู้จัดการโกงเงินหลักล้านให้อภัยแล้วยังทำอีกมิวกี้ปรยาแฉพฤติกรรมอดีตผู้จัดการโกงเงินหลักล้านให้อภัยแล้วยังทำอีกล้านไม่คิดคนที่เรารักจะทำกับเราแบบนี้ เรียกว่างานนี้สุดจะทนแล้วจริงๆสำหรับคุณแม่คนสวยมิวกี้ประยาได้ออกมาไลฟ์สดแชร์พฤติกรรมของอดีตผู้จัดการที่โกงเงินมิวกี้สูงถึงหลักล้านยอมให้อภัยมาหลายครั้งแล้วยังทำพฤติกรรมเดิมงานนี้ขอประกาศลั่นตัดขาดกับอดีตผู้จัดการและจะดำเนินคดีถึงที่สุด โดยเมื่อวันที่8เมษายน2566มิวกี้ประยาไลฟ์สดเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าวันนี้จะออกมาชี้แจงถึงผู้จัดการคนเก่าโดยเจตนาของไลฟ์นี้เนื่องจากมิวกี้เห็นในการทำงานของอดีตผู้จัดการและมันมีหลายอย่างที่ติดขัดรวมถึงหลายคนที่มาทำงานใหม่ๆต้องลาออกไปเพราะไม่สามารถทำงานกับอดีตผู้จัดการคนนี้ได้แต่เรื่องนี้มีการให้อภัยได้แต่ในวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งไลน์มาหาว่า ไม่ทราบว่าคุณมิวกี้เปลี่ยนทีมงานตั้งแต่เมื่อไรพอดีผู้จัดการของมิวกี้เพิ่งติดต่อมาเรื่องยอดเงินที่ค้างชำระและแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลของผู้จัดการและได้โอนเงินไปเมื่อวันที่31มีนาคม2566เป็นจำนวนเงิน50,000กว่าบาทซึ่งพอมิวกี้ได้ทราบเรื่องยอมรับว่าตกใจมากจึงรีบเช็คทันทีว่าเงินเข้ามาที่บริษัทไหมแต่ปรากฏว่าไม่มีเงินเข้าบริษัท รวมถึงบัญชีของมิวกี้เลยแต่กลับโอนเงินเข้าบัญชีของผู้จัดการของมิวกี้และลูกค้าก็ให้ดูแชทที่ผู้จัดการให้โอนเงินเข้าบัญชีของเขาจริงยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มิวกี้เสียใจมากๆถึงมากที่สุดเพราะไม่คิดว่าคนที่เรารักและสนิทขนาดนี้จะทำกับเราแบบนี้เข้ากับว่าเขาเอาเงินมิวกี้ห้าหมื่นบาทเข้ากระเป๋าตัวเองและไปบอกทางลูกค้าว่ามิวกี้ลดราคาให้หนึ่งแสนบาทเหลือห้าหมื่นบาททั้งที่มิวกี้ไม่รู้เรื่องนี้เลย นอกจากนี้มิวกี้ยังอัปเดตข้อมูลของอดีตผู้จัดการที่โกงเงินอีกว่าตอนนี้จากข้อมูลของสปอนเซอร์แค่4แบรนด์ยอกที่อดีตผู้จัดการยักยอกเงินไป937,000บาทและทำมาแล้วเป็นปียังไม่นับยอดที่ยังไม่รู้โทรศัพท์ที่ทาง Vivo ส่งมาให้มิวกี้ผู้จัดการเก่าก็เอาไปให้ส่งไปที่บ้านตัวเองส่วนตัวและอีกหลายอย่างเลยหลายแบรนด์ที่ส่งของมาไม่ถึงมือมิวกี้นะคะซึ่งมิวกี้ ยังไม่ได้ตั้งแต่ทราบเรื่องลูกค้าทุกคนน่ารักมากที่เข้าใจว่ามิวกี้ไม่รู้เรื่องเลยผู้จัดการเก่าทําเรื่องไว้เยอะมากหลอกให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเยอะมากลูกค้าเชื่อใจเพราะเห็นเป็นผู้จัดการมิวกี้ตอนนี้ยอดเกินล้านไปแล้วคะ่ะงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามามอบกําลังใจให้กับมิวกี้และขอให้เธออย่าคิดมากสู้ๆและเอาผิดให้ถึงที่สุดอย่ายอมความและสู้ๆนั่นเอง